ก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวันค่ะมีประเพณีวิ่งควายนะคะที่จังหวัดชลบุรีค่ะจัดมาเป็นร้อยๆปีแล้วนั่นก็คือประเพณีที่ยาวนานแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากๆเขาบอกว่าให้ควายได้พักผ่อนนะคะแต่เอาควายไปวิ่งแข่งกันนะคะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานของคุณสามารถคุ้มทรงธรรมค่ะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับและที่เห็นข้างหลังผมนี้นะฮะคือการแข่งขันวิ่งควายครั้งที่144แล้วครับนัตการนุ่มเจริญหรือน้องเต้ยอายุ19ปีเด็กหนุ่มที่มีใจรักและผูกพันกับควายมาตั้งแต่เด็กน้องเต้ยเล่าว่าตอนเด็กๆคุณพ่อจะให้ขี่ควายไปตามท้องไร่ท้องนาและในบางครั้งก็พามาสนามแข่งเพราะคุณพ่อของน้องเต้ยเป็นนักกีฬาวิ่งควายจึงมีความฝันจะเป็นเหมือนคุณพ่อจนเมื่อปี2553ได้เข้าทีมวิ่งควายทุ่งเหียนและได้อันดับที่2รองแชมป์ในการขี่ควายรุ่นใหญ่มาเมื่อปี2557ตั้งอยู่ป.1 นะครับป.1 ครับแล้วทำไมถึงชอบการขี่ควายแบบนี้เห็นแล้วมันสนุกครับใจมันชอบด้วยครับเพราะแล้วทางบ้านสนับสนุนด้วยก็เลยชอบเลยที่บ้านปู่ย่าตายายเขาเล่นมาก่อนครับก็เลยสานต่อครับเดี๋ยวมันจะสูญหายแล้วหมดครับงานประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจัดทุกขึ้น14ค่ำเดือน11ของทุกปีได้ชื่อว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกและในปี2558จัดเป็นครั้งที่144มีการแห่ริ้วขบวนเกวียนกัน13คันรอบเมืองชลบุรีมีการแข่งขันวิ่งควายรุ่นซุปเปอร์จิ๋วจนไปถึงรุ่นใหญ่โดยปีนี้มีควายเข้าร่วมแข่งขันหลายร้อยตัวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาจากทั่วสารทิศเพื่อมาให้เห็นด้วยตาตัวเองว่าการวิ่งควายเป็นยังไงงั้นตอนนี้เราไปชมการแข่งขันที่สุดระทึกใจและลีลาของนักขี่ควายว่าจะมีลีลายังไงกันบ้างดูมาจนเพลินแล้วนะฮะตอนนี้เราไปดูตัวนี้ครับว่าเขาจะวิ่งออกยังไงนั่นไงฮะอ้าวอ้าวไปทางไหนกันล่ะครับทั้งคนทั้งควายวิ่งตรงได้ไหมพี่ในปีนี้นะครับใครที่พลาดไปไม่ทันและไม่เคยได้ชมการแข่งขันวิ่งควายขอบอกเลยครับต้องมาลองสัมผัสกับบรรยากาศที่เรียกทั้งรอยยิ้มและความสุขที่เป็นเอกลักษณ์ที่ประเทศอื่นไม่มีอย่างแน่นอนสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยสมท.รายงาน